ฎิกาคือหาขนมชิ้นโปรดของหัวหน้าโจทย์ของเราก็คือพี่ก๊อฟจะต้องตามหาฮันนี่โทสต์และมาการองแต่พี่ก๊อฟไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ต้องเอามือไขว้หลังและดมลิ้นเลียชิมอะไรได้ทุกอย่างเลยพร้อมถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเชิญชิมเลยชิมสิมันเป็นยังไงพี่ความรู้สึกเป็นยังไงอะไรวะคิดเนี้ยข้ามไปเลยนี่คือเมนูที่2ครับก็ก้มลงไปก้มอีกนั่นแหละกินทั้งลูกเลยกินเข้าไปรู้ยังอร่อยกว่าข้าวแตงเยอะเร็วพี่เวลาเดินอยู่แหน่สามไปต่อเลยนั้นอันนี้สามเลยเอาออกไปใครก็ได้ช่วยเอาออกไปนอกโลกหน่อยดมก่อนพี่ดมดีๆนี่ดมดีกูว่าอันนี้ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดิไม่ตัดสินทำไมง่ายจังคือแค่กลิ่นมันก็นำพาแล้วล่ะใช่ห้องน้ำจะไปเตะอ้วนก่อนก้มอีกไม่ใช่ขวาก้มอีกโอเคนี่รู้แล้วเหรอทำไมเร็วจังรู้ผมเก่งผมทำเพิ่มกว่าหน้าสมหน้าไหนวะนั่นแหละก้มเลยก้มเลยอันเนี้ยอาจารย์สามอันเนี้ยอาจารย์สามกูจำกินได้น่ากลัวอันนี้เขาเอาจานเดิมมาวางคิดไปเองหรือเปล่าผมไม่คิดไปเองอ่ะลองใหม่กินมันใช่อ่ะใช่อันนี้ของจริงแล้วเอาลงเลยครับลงไปเลยเดินหน้าไปหน่อยไปเอาลิ้นน่าเกลียดเนี่ยลิ้นคล่องเลยขนมอันเนี้ยขนมได้กินอันนี้คืออันที่6นะไหนวะนี่แหละหัวหน้าอะไรวะเนี่ยหัวหน้าเม็ดเหม็นอ่ะไม่ใช่หัวหน้าชิมหน่อยค่ะมันไม่ใช่หัวแล้วค่ะเลี้ยอีกจะลิ้นยาวๆคนนี้อีกไม่ค่ะลิ้นเป็นไงนี่แข็งลิ้นดีจังเลยอันแรกคือฮันนี่โทสต์อันที่สองคือมาการองเพราะฉะนั้นเอาเมนูแรกก่อนฮันนี่โทสต์คือหมายเลขอะไรครับคล้ายกันว่ะอันนี้โทษอันไหน4เหรอหมายเลข4มั่นใจไหมมั่นใจอีกอันนึงคือมากระรองหรือมากระห้องครับหมายเลข2ครับมั่นใจเลยเหรอมั่นใจเลยครับเขาตอบ2กับ4อะไรหัวหน้ามาดูหมายเลข2นะฮะมากระรองถูกต้องหมายความว่าภารกิจนี้สำเร็จ